สวัสดีครับผมมื้อนี้ก็มาพบพ่อกันครับลูกอีสานหน้าตาบ่หล่อผมรวยเนาะครับผมสวัสดีครับนี่ครับเราก็มีเมนูผัดกะเพราหมูน้ำพริกเมืองลิงครับผมครับพี่น้องครับโอ้โหแซ่บๆแล้วกันพี่น้องเอ้ยเต็มถาดแล้วเนี่ยมาครับกินข้าวด้วยกันครับก่อนจะไปกินข้าวด้วยกันก็อย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ลูกอีสานหน้าตาไม่หล่อพ่อไม่รวยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจะได้ทำคลิปต่อไปครับผมโอ้ยดับเนาะคำคำเลยครับแบบอีหลีพี่น้องเผ็ดร้อนล้นมากครับผมรู้ว่าจะกินบดไหมครับเนี่ยไอพีนี้ติดตามก็ยาวครับผมมาลุ้นกันครับว่าจะหมดไม่หมดเริ่มร้อนลนแล้วผมเริ่มร้อนลนน้ำพริกเมืองลิงแล้วตอนนี ร้อนกำลังมาครับผมร้อนกำลังมาครับพี่น้องเ
เดี๋ยวมีเรื่องเมืองลิงเข้าไปแล้วงานจะเข้าแล้วมั้งญาติน้ำแป๊บนึงครับรู้สึกแล้วว่าดื่มครับดื่มแล้วตอนนี้ดูว่าจะไปต่อไม่ไหวครับผมเผ็ดเกินครับเผ็ดครับเผ็ดมากครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามากดติดตามช่อง YouTube รู้อีสานหน้าตาบ่หล่อเพราะรวยนะครับผมฝากกด Subscribe เยอะๆกันนะครับก็จะได้มีคลิปใหม่ๆทำให้ทุกท่านได้ฝากดูกันครับผมนะครับก็ขอบคุณครับทุกเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าครับผมพวกแฟนคลับที่ชอบดูกันตกปลาก็ช่วงนี้ยังไม่ว่างครับผมยังไม่ว่างครับผมระวังถ้าว่างแล้วจะไปตกให้ดูนะครับผมตกปลาช่วงนี้ไม่ว่างครับผมงานเยอะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามต้องผมด้วยนะครับผมต้องลูกอีสานหน้าตาไม่หล่อพ่อไม่รวยนะครับลืมกระโพดกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมกดติดตามด้วยนะครับอันนี้ก็ขออย่าลืมนะครับทุกท่านทำงานเฮ้ยทำงานได้ดีครับผมเราไปเคล็กขโมยน้อยคนเราต้องสู้ต่อไปนะครับทำงานงานมีเยอะแยะครับไม่ต้องไปคุณไม่ต้องไปเฮ้ยมันมีงานทำงานอะไรก็ทำไปเลยครับผมที่ทำได้ครับผมงานโรงงานเยอะแยะครับทำงานไม่ได้ก็เป็นรปภ.แม่บ้านครับเป็นได้นะครับผมลืมครับฝากให้เป็นข้อคิดนะครับผมวันนี้ก็ขอลาไปแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ